ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปผลการปลูกผักหวานป่าปี2559นะครับในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนปี2559นะครับก็เป็นการปลูกแบบในบนคันนานะครับแล้วก็ปลูกแบบใช้เหล็กเจาะรูครับแล้วเอาผักหวานที่เราไปแช่น้ำแล้วก็เพาะเมล็ดนะครับให้รากมันงอกก่อนแล้วค่อยมาเอามาสวมลงไปในรูที่เราเจาะนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แบบธรรมชาตินะครับในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนก็ฝนตกดีนะครับก็ทำให้งอกนะครับผักหวานก็งอกนะครับพอไปถ่ายรูปเก็บภาพมาฝากนะครับก็นี่ก็เป็นสภาพของผักหวานป่าที่ปลูกตามคันนานะครับมันก็อยู่ใต้ร่มเงาของพวกหญ้าพวกอะไรด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลครับปลูกแบบทิ้งๆกว้างๆมันก็ยังขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลการปลูกนะครับก็เอามาฝากนะครับอันนี้ก็ปลูกแบบมีสแลนนะครับค่อนข้างโรคพอสมควรนะครับอันนี้ปลูกแบบขุดหลุมนะครับขุดหลุมนะครับเพาะลงในขวดก่อนแล้วก็มาหลังจากนั้นเราเจอว่ารากมันงอกยาวแล้วเราก็มาลงหลุมนะครับพอรากมันเริ่มถึงก้นขวดแล้วเราก็เอามาลงหลุมเลยนะครับเพื่อการันตีว่ามันไม่ตายนะครับมันงอกแน่นอนครับอันนี้คือปลูกเดือนมิถุนาเช่นกันนะครับปลูกก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการซื้อเมล็ดก็ซื้อมาจาก Facebook นะครับข้อมูลจาก Facebook แล้วก็สั่งซื้อนะครับโดยอาจารย์เสือนะครับแนะนำมาก็สั่งแล้วมาปลูกนะครับส่งทางไปรษณีย์ครับภายในอาทิตย์เดียวครับเก็บแล้วก็เราก็มาเพาะเมล็ดตามวิธีกรรมที่เขาแนะนำมานะครับแล้วก็ได้สภาพแบบมีรากงอกแล้วเราเอาลงหลุมปลูกเลยนะครับหรือจะปลูกแบบมีใบแล้วนะครับแล้วแต่เราก็เลือกเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ